กฎหมายก็ไม่ได้บอกให้เขียนก่อนหรือไม่ได้เขียนให้วันที่ตรงกับ120วันเขาบอกว่าเกินกว่า120วันแต่ไม่ได้บอกว่าเกินกว่าเท่าไหร่โดยปกติก็ต้องทำโดยเร็ว อาจจะไม่ควรจะเกินสัปดาห์นะครับการรายงานที่เป็นยังไม่ได้บอกว่าไม่มีไม่มียังไม่มีแต่ก็เป็นที่ทราบกันทั่วไปเป็นไงนะครับเดี๋ยวครับก็นั่นแหละก็เกิดจากคำตอบของหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยตอบได้ไม่เคลียร์นะไม่เคลียร์แล้วก็ไม่กล้าที่จะตอบกลัวกล้าก็เพราะว่าไม่รู้ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงไม่ได้ทำการบ้านนะทำงานเช้าชามเย็นชามก็เป็นอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงซึ่งไม่ค่อยมีใครอยากจะตอบคำถามนี้นะเพราะว่ามันเป็นคำถามที่อึดอัดหรือยังไงไม่รู้ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มันมีกระแสข่าวนะครับแอคชั่นแพลนของพรรคเพื่อไทยเองก็ดีหรือว่าของตระกูลชินวัตรเองก็ดีในการที่จะส่งสัญญาณนะครับคุณทักษิณเป็นโมเดลแล้วดูเหมือนว่าข่าวสารที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14จะเลือนหายไปนะครับแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตแม้ว่าจะมีบางกลุ่มบางฝ่ายเนี่ยออกมาตั้งคำถามแล้วก็เรียกร้องทั้งกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยให้ออกมาชี้แจงนะว่านช.หรือว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรเนี่ยยังอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่มีการรณรงค์กันหลายกลุ่มหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกว่า120วันเกินกว่า120วันนะครับตามกฎกระทรวงเนี่ยมันมีการระบุไว้ครับวันนี้เนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินค่อนข้างที่จะเดือดเหมือนกันนะครับส่งสัญญาณซัดแรงไปยังกรมราชทัณฑ์ว่าทำงานเช้าชามเย็นชามนะครับทำให้สังคมเคลือบแคลงสงสัยแล้วก็ไม่เคลียร์ในประเด็นของคุณทักษิณนะครับบอกว่าต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนกว่านี้นี่คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทั้งราชทัณฑ์เองก็โยนไปที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจก็โยนไปที่กรมราชทัณฑ์นะครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยคือต้องรับผิดชอบหน้างานก็คือคุณทวีสอดส่องนะครับต้องบอกแบบนี้ว่านักโทษชายทักษิณตอนนี้นะครับเกินกว่า120วันที่พักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจรักษาอาการอะไรไม่รู้แหละตามกฎกระทรวงเนี่ยมันระบุไว้นะครับในเรื่องของการรักษาตัวภายนอกเรือนจำมีการใช้คำว่าเกินกว่า120วันนะครับจะต้องขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์จะต้องรับฟังความเห็นของแพทย์ผู้รักษาและมีหลักฐานอื่นนั่นเองนี่คือตอนนี้คุณทักษิณเกินแล้วนะครับก็เลยมีการตั้งคำถามถึงระเบียบขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงซึ่งไม่ค่อยมีใครอยากจะตอบคำถามนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นคำถามที่อึดอัดหรือยังไงไม่รู้ถ้าดูจากปฏิกิริยาของนักการเมืองบางคนนะครับเนี่ยครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกครับพูดถึงเรื่องนี้ครับค่อนข้างจะเดือดเหมือนกันหลังจากที่มีการปั่นกระแสนักโทษเทวดาเคลื่อนไหวทั้งในและนอกสภาครับคุณสมศักดิ์บอกมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ยังไงล่ะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตอบคำถามไม่เคลียร์นี่นะครับไม่กล้าตอบกลัวกล้าไม่รู้กฎระเบียบอย่างแท้จริงนะครับไม่ได้ทำกันบ้านทำงานเช้าชามเย็นชามก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับถามต่อว่ากระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์เนี่ยต้องออกมาชี้แจงให้สังคมเข้าใจใช่ไหมคุณสมศักดิ์บอกไม่ต้องมาชี้แจงอะไรขนาดนั้นหรอกต้องทำความเข้าใจไม่ใช่มาเงอะงะไม่เต็มใจทำหรือทำอย่างไม่มีความเข้าใจไม่จริงใจที่จะแก้ปัญหาลองไปฟังครับก็นั่นแหละก็เกิดจากคำตอบของหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยตอบได้ไม่เคลียร์นะไม่เคลียร์แล้วก็ไม่กล้าที่จะตอบกลัวกล้าก็เพราะว่าไม่รู้ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงไม่ได้ทำการบ้านนะทำงานเช้าชามเย็นชามก็เป็นอย่างนี้แล้วครับจะห่วงอะไรอีกเป็นไม่ต้องห่วงแล้วครับเพราะว่ามันเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ถ้าทำตามกฎเกณฑ์ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีใครมาโต้มาเถียงได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้คนทำงานที่ไม่ได้มีความละเอียดอ่อนหรือเข้าใจข้อระเบียบกฎเกณฑ์อย่างแท้จริงมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้นะครับไม่ได้ชี้แจงก็ทำความเข้าใจให้ดีทำงานให้ได้นะครับไม่ใช่กึ๊กงักอยู่นะฮะถ้าทำโดยที่ไม่เต็มใจทำหรือว่าทำอย่างไม่เข้าใจหรือว่าไม่จริงใจกับการแก้ปัญหามันก็เกิดปัญหาก็เขาไม่ได้ทำการบ้านให้ดีไงผมก็พูดชัดเจนแล้วไงนะก็ถ้าไม่รู้ไม่จริงไม่เข้าใจมันก็กลัวแล้วก็ไม่กล้าทำอะไรมันก็กลายเป็นเรื่องนะฮะ
ปรดทำความเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วก็เดินหน้าต่อไปมันจะจบขอบคุณครับนี่ครับคุณสมศักดิ์ยังบอกอีกนะครับช่วงท้ายเนี่ยนะครับนักข่าวถามว่าข้าราชการกรมราชทัณฑ์มีความเกรงความกลัวว่าเฮ้ยจะเผลอไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเข้าหรือไม่คุณสมศักดิ์บอกก็เพราะเขาไม่ทำกันบ้านให้ดีถ้ารู้ไม่จริงไม่เข้าใจก็กลัวและไม่กล้าทำอะไรเนี่ยต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วเดินหน้าต่อให้มันจบครับปรากฏว่าอย่างที่ผมบอกว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คือพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยครับก็เมื่อเช้านี้นักข่าวก็ไปรอถามเหมือนกันนะครับคุณทวีก็บอกว่าคุณสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับนักข่าวถามว่าว่ายังไงคุณทวีบอกว่าก็ไม่ทราบนะครับนี่ไม่ทราบครับคุณทวีบอกแต่ก็เห็นกรมราชทัณฑ์ทำเอกสารข่าวชี้แจงออกมาทุกครั้งนี่ครับก็พลตำรวจเอกทวียังบอกว่าจำนวนวันรักษาตัวนอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยมันเกินกำหนดแล้วนะครับแต่จะเสนอมาก่อนกฎหมายก็ไม่ได้บอกให้เห็นก่อนหรือไม่ได้เขียนว่าเกินกว่า120วันตรงกับวันใดนะครับโดยใช้คำว่าเกินกว่าแต่ไม่ได้กำหนดว่าเกินกว่าเท่าใดนี่คือในกฎระเบียบมันเขียนว่าเกินกว่า120วันคุณทวีบอกไม่ได้เขียนไว้นี่ว่าเกินกี่วันนะครับนี่ก็คือบอกว่ามันไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนแต่ปกติเนี่ยก็ต้องทำโดยเร็วไม่ควรจะเกิน1สัปดาห์ครับนี่ก็เป็นกระแสนะครับแฮชแท็กแล้วก็การเคลื่อนไหวในโซเชียลทั้งในและนอกสภาของนักการเมืองบางกลุ่มนักโทษเทวดาก็คือวิพากษ์วิจารณ์ตัวของคุณทักษิณซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มันมีกระแสข่าวนะครับแอคชั่นแพลนของพรรคเพื่อไทยเองก็ดีหรือว่าของตระกูลชินวัตรเองก็ดีในการที่จะส่งสัญญาณนะครับคุณทักษิณเป็นโมเดลแล้วรายต่อไปอาจจะเป็นคุณยิ่งลักษณ์เป็นการนำร่องนะพี่ชายคุณทักษิณนำร่องมาก่อนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมีโอกาสอะไรยังไงไหมเมื่อวานนี้ครับอาจารย์ชูรุ่งก็มีการออกมาไปเปลือยครับนี่ก็เป็นกระแสข่าวนักโทษเทวดาที่ถามนักการเมืองคนไหนนะครับเดินหนีถามนักการเมืองคนไหนบอกไม่รู้ถามคนในพรรคเพื่อไทยบอกเป็นเรื่องปกติให้ไปถามกรมราชทัณฑ์ตอนนี้ชาวบ้านและประชาชนอยากจะรู้ครับว่าชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ครับ